ป็นลูกชายของเพื่อนบ้านติดยาเสพติดและเก่งมาเด็กเกเรครับล่าสุดนี้อันตรายถึงขนาดว่าเข้าไปอาละวาดในบ้านของคุณตาท่านหนึ่งและอาละวาดใส่เขาขู่ฆ่าเขาด้วยตาบอกว่าเขาคงไม่พอใจละมั้งก่อนหน้านี้มาขอยืมตังค์แล้วไม่ให้เขาทีนี้พออะไรนิดๆหน่อยๆนะตาซ่อมแซมบ้านเงี้ยมีเสียงเป๊กปักบ้างนะเคลี้ยงจานมาแล้วเคลี้ยงหินมาแล้วรอบนี้มาอาละวาดที่หน้าบ้านพังข้าวของอะไรหน้าหมดเลยตามกล้องวงจรปิดเลยฮะอันนี้ครับนี่นะครับอยู่ด้านนอกก็แหละแต่ว่าของด้านหน้าเนี่ยพังเสียหายหมดครับกระถางต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยบางทีคว้าไม้มาฟาดเข้ากับประตูรั้วหน้าบ้านด่าทอหยาบคายนี่ๆคนรู้คนรู้คนรู้โอ้โหดูพฤติกรรมสิน่ากลัวนะเอาถ้าประตูรั้วไม่เป็นลูกกลมอย่างนี้ถ้าเขาเข้ามานี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเป็นคลิปที่นายอานเกตบางนะครับคุณตาอายุ77ปีครับเจ้าของบ้านในตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอามาร้องทุกข์กับนักข่าวบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยจริงๆอ่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะเป็นลูกชายของบ้านข้างๆแต่ก่อเหตุอาละวาดแบบเนี้ย3ปีแล้วล่าสุดมันหนักเพราะว่าขู่ฆ่ากันจนตาเนี่ยทำท่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะฮะถามคุณตาว่าตาแล้วตาแจ้งความบ้างไหมเนี่ยคุณตาบอกแจ้งสิแจ้งที่สภ.พระนครศรีอยุธยาเชื่อไหมหลานใบแจ้งความหนาเป็นปึกตำรวจยังช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นักข่าวไปที่บ้านคุณตาครับคุณตาชี้ให้ดูร่องรอยความเสียหายที่ด้านหน้านะฮะบอกว่าเนี่ยมันทุกข์ใจอยากให้หลานๆนักข่าวเนี่ยช่วยหน่อยเพราะตอนนี้ตาไม่กล้าอยู่แล้วบ้านหลังนี้ไล่ให้ฟังบอกว่า3ปีก่อนตากลับมาจากอเมริกามาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเพื่อนบ้านบ้านเนี้ยมาขอยืมเงินแต่ตาไม่มีให้เขาเลยน่าจะโกรธหลังจากนั้นตามีการซ่อมแซมบ้านมันจะมีเสียงจากช่างเขาเคลื่องจานมาเลยปาหินมาเลยล่าสุดรอบนี้มาพังกระถางต้นไม้หน้าบ้านระเนระนาดแบบนี้หมดเท่านั้นไม่พอขู่ฆ่าด้วยแจ้งความไปตำรวจทำได้อย่างมากคือมาเตือนทีเงียบไป2วัน3วันแล้วก็เอาใหม่ฮะจนตอนนี้ตาบอกว่าตาต้องหาที่อยู่อื่นแล้วแหละกลัวล่าสุดเห็นบอกว่าแม่ฝั่งผู้ก่อเหตุมาขอโทษนะขอโทษเสร็จก็เดินกลับบ้านไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟังเสียงตาอานหน่อยครับเชิญครับเนี่ยล่ะผมมาอยู่นี่3ปีแล้วปีแรกอ่ะผมโดนเลยเมื่อก่อนนี้คนเช่าอยู่เขาก็โดนเหมือนกันแต่นี่ผมมาอยู่คนเดียวโดนหนักเลยเหมือนว่าครูจะฆ่ามึงอะไรมึงมึงอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้แล้วมีใบแจ้งความหนาอย่างนี้แล้วครับใบแจ้งความหนาอย่างนี้แล้วมันผมก็ไม่รู้จะทำไงเนาะตัวคนเดียวผมก็ไปหนีไปอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างครับแสนที่จะทรมานแทนที่จะมาอยู่ด้วยความสุขบรรพาชีวิตใช่ไหมคือบ้านของเราครับบ้านของเราเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้เขาก็ก่อกวนตลอดบ้านเราแท้ๆแต่อยู่ไม่ได้คุณผู้ชมครับนักข่าวเราตามไปถึงบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับเจอคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาอายุ69นะฮะพ่อบอกตรงๆเลยยอมรับลูกชายเสพยาโอ้โหแล้วเสพหนักถึงขั้นป่วยจิตอ้าวเท่านั้นยังไม่พอลูกติดพนันออนไลน์ด้วยโอ้ทุกครั้งที่เล่นเสียเขาจะโมโหและอารวาสเนี่ยเสพผู้เสพคนเลยนะเสพผู้เสพคนครับนี่คุณพ่อเล่าให้ฟังเองเลยนะฮะค่ะพ่อบอกเอาจริงผมก็ท้อใจนะเพราะว่าจะห้ามจะปามลูกตัวเองก็ไม่ได้และพ่อตั้งข้อสังเกตว่าเมียผมน่ะเลี้ยงตามใจเลี้ยงมาเหมือนไข่ในหินตามใจตลอดอยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรหาให้หมดตอนนี้ใจพ่ออยากให้ใครสักคนมารับลูกพ่อไปรักษาตัวทีเพราะว่าเริ่มมีปัญหาทางจิตแล้วนะครับทีนี้สอบถามทางด้านตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาครับล่าสุดเจ้าที่แจ้งมานะฮะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้คุณตาแล้วนะอันดับแรกต้องเรียกเขามาก่อนมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนแจ้งข้อหากันเบื้องต้นคือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นจนได้รับความเสียหายครับ